มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะเจ้าตูบน้อยนอนหลับหน้ารถปิกอัพเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของคนรักหมานะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าสมบัติบุญกองได้โพสต์รูปน้องหมาไปยืนที่หน้ารถโดยที่เจ้าของกำลังจะออกเดินทางไปช่วยพี่น้องชาวอุบลค่ะเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะคะได้โพสต์ข้อความระบุว่าไปลุยกันน่ารักจริงๆค่ะหล่อซะด้วยและล่าสุดวันนี้น้องหมาได้ขึ้นไปนอนบนหน้ารถอีกครั้งนะคะโดยเจ้าของรถก็ได้โพสต์ระบุว่านอนหมาแน่นอนก็อยากจะนอนตรงนี้พ่อไปไหนหนูก็ไปด้วยทะเบียนรถก็คือทะเบียน8896ค่ะก็ไม่รู้สินะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ